สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณนะคะอยู่กับหนอนแล้วก็เฟรชชิพายนะคะยังอยู่หน้าไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าโอเคเลยล่ะนะครับอ่ะข่าวในตอนวันนี้นะครับจ้ะข่าวคราวที่ดีมากๆงานดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะฮะหากคุณเป็นคนที่ชอบดูนกห้ามพลาดเลยครับงานนี้นะครับเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพในมุมมอง360องศาโอ้สุดยอดอ่ะเหยี่ยวอพยพบินหนีหนาวผ่านเขาเรดาร์อำเภออำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองไปดูกันเลยครับช่วงเดือนกันยายนไปบอกว่าเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพนะคะเป็นเทศกาลที่เขาจัดขึ้นกันทุกปีด้วยจะว่าจะมีฝูงเหยี่ยวกว่า 200,000 ตัวเลยนะบินผ่านประเทศไทยเพื่อหนีอากาศหนาวจากขั้วโลกเหนือแล้วก็เขตอบอุ่นไปประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ด้วยระยะทางที่ไกลกว่า 2,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรเลยค่ะเพื่อหาอาหารแล้วก็แหล่งถิ่นอาศัยที่เขาอยู่ในช่วงฤดูหนาวนั่นเองครับนักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจไปกับฝูงเหยี่ยวหลากหลายสายพันธุ์เช่นเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำเหยี่ยวผึ้งเหยี่ยวนกเขาพันจีนเหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่นเหยี่ยวหน้าเทาเหมือนเฟรนด์ชิพตอนนี้เหยี่ยวทุ่งเหยี่ยวตีนแดงเหยี่ยวออสเปรย์แล้วก็ยังมีไฮไลท์ของเหยี่ยวเที่ยวไม่ใช่ไฮไลท์ของเหยี่ยวกลุ่มนี้ก็คือนกอินทรีครับซึ่งจัดว่าหาชมยากมากๆในประเทศไทยนะคะโดยจะมีจุดดูเหยี่ยวอพยพที่สำคัญอยู่2จุดด้วยกันน่าถ่ายรูปมากเลยเนาะน่าจะยากมากเลยกว่าจะถ่ายได้เนี่ยก็จะมีตรงเขาเรดาร์อำเภอบางสะพานนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ยังมีที่นึงก็คือเขาดินสอค่ะที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะโดยสำหรับเส้นทางที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยจะมี2เส้นทางนะคะก็คือเส้นทางแรกเป็นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเหยี่ยวอพยพบินลัดเลาะตามชายฝั่งทะเลจีนใต้จากประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นจีนนะคะบินผ่านประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวเข้าสู่ประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพมาตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ในตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างสู่อีสานใต้ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็นแล้วก็ภาคกลางแล้วก็เบี่ยงเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะก็คือพวกสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีค่ะอันนั้นคือเส้นทางที่หนึ่งถูกต้องจ้ะไปดูเส้นทางที่สองกันดีกว่าเส้นทางทางตะวันตกเหยี่ยวอพยพบินย้ายถิ่นเหนือเทือกเขาในภาคใต้ของประเทศจีนแล้วก็บินเข้าสู่ประเทศไทยในภาคเหนือนะครับอพยพตามแนวเทือกเขาภาคตะวันตกและรวมพลกับเหยี่ยวสายตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมุ่งหน้าผ่านจังหวัดชุมพรไปยังประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการดูเหยี่ยวนะมี2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงเช้าเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาสักประมาณ 7:00 ถึง 11:00 เช้าอีกช่วงนึงครับเป็นช่วงบ่ายอยู่ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 จนถึง 17:00 เย็นนั่นแหละ2ช่วงด้วยกันแล้วเขาบอกว่าวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะคะจะมีกิจกรรมชมเหยี่ยวอพยพเพื่อเปิดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพภาคใต้เป็นหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจะปล่อยเหยี่ยวผึ้งแล้วก็เหยี่ยวนกเขาชิคราที่ฟื้นฟูสุขภาพแล้วคือสู่ธรรมชาติด้วยก็เลยจะมีการจัดกิจกรรมบนเขาเรดาร์นะคะแล้วก็รวมให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นสักขีพยานในการปล่อยเหยี่ยวก็มาดูกันได้ตั้งแต่ 9:00 เช้าเป็นต้นไปซึ่งช่วงเวลาดูเหยี่ยวอพยพนะคะตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึง10พฤศจิกายน10พฤศจิกายนนี้นะคะโดยเหยี่ยวเขาจะมา2ช่วงด้วยกันนะ1คือต้นเดือนตุลาคมก็คือ1ถึง10ตุลาคมช่วงที่2คือ20ถึง30ตุลาคมเอ๊ะ11ถึง19น้องไปไหน11ถึง19ไปไหนเหยี่ยวไปไหนก็กำลังบินมากำลังพักอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยเหรอกำลังจะพักอยู่เนาะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางอบต.ชัยราษฎร์รายงานมาแล้วนะจ๊ะว่าเหยี่ยวอพยพระลอกแรกเนี่ยบินผ่านเขาเรดาร์ไปหลายสิบตัวแล้วโอ้โหคิดดูว่ามันมาไกลมากอ่ะมาไกลเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะขนาดเครื่องบินจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงอ่ะเหยี่ยวนี่ก็เป็นพญานกที่บินเร็วที่สุดนะนางก็คงแบบทะยานสุดสู้ก็คือพึบนึงเนี่ยคงสู้กับเครื่องบินสุดฤทธิ์อ่ะบินแบบสูสีพึบนึงเนี่ยกันไปเลย20เมตรเออพึบ240เมตรอันนี้เรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงพูดเหมือนไม่น่าเชื่อถือแต่เรื่องจริงนะเนี่ยหรอพึบที่3ปุ๊บพึบพุ่ง
ี่เลยขอบคุณข่าวไทยๆด้วยค่ะจ้ะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ